สวัสดีค่ะสวัสดีคนแฮกเรามาเจอกับพีทวันเดอร์พีชค่ะและคลิปวันนี้นะคะพีทมีท็อป7คูลชั่นมาฝากกันค่ะคูลชั่นที่เหมาะสำหรับคนที่ผิวมั่นผิวผสมที่พีทใช้แล้วชอบแล้วปลื้มแล้วแบบอยากจะมาแชร์อยากจะมาแนะนำต่อเพื่อนกันนะคะมีอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะตัวแรกนะคะจาก Maybelline ค่ะตัวนี้ชื่อว่า Super BB Cushion Fresh Matte นะคะเป็นคูชั่นที่พี่รู้สึกว่าให้ลุคที่แมทแล้วก็สบายผิวปกปิดได้ปานกลางสามารถบิวได้เล็กน้อยนะคะแล้วก็พี่แนะนำว่าจริงๆอย่าบิวเยอะเพราะว่ายิ่งมันแมทมันแห้งมากอะค่ะพอบิวไปสักพักอะมันจะรู้สึกเหมือนเค้กๆหนาๆ นิดนึงดูโบกไปดังนั้นเนี่ยพี่แนะนำว่าให้ใช้การปัดปัดปัดแล้วค่อยๆแทบๆเบาๆนะคะก็จะช่วยให้ลุคเนี่ยมันดูแมทแบบเนียนๆซึ่งสีที่พี่ใช้เบอร์03 Natural เนี่ยเข้มกว่าผิวพีทนิดนึงแต่ว่ามันก็จะแบบออกแนวไปทางผิวแทนๆหน่อยๆอะไรเงี้ยพอเราใช้แล้วรู้สึกว่าหน้าของเรามันดูคมมันดูชัดขึ้นเป็นอีกตัวนะคะที่พี่หยิบมาใช้บ่อยแต่อาจจะไม่ค่อยเห็นกันในคลิปนะคะก็ชอบค่ะชิ้นต่อมานะคะจาก YSL ค่ะเดี๋ยวเราก็จะสลับกันไปถูกบ้างแพงบ้างถูกบ้างแพงบ้างนะคะตัวนี้เนี่ยพี่ใช้สีเบอร์40นะคะเป็น Le Cushion Encre de Peau อ่านไม่ออกนะคะว่าอ่านว่าอะไรแต่ก็ประมาณนี้ค่ะคูชั่นของ YSL ตัวนี้พี่ว่าให้ผิวที่สวยมากมากแล้วเหลือเชื่อตรงที่ว่ามันให้งานผิวแต่ติดทนแล้วก็คุมมันได้ดีด้วยนะคะคือพีททาตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นกลับบ้านมาซับหน้าก็รู้สึกว่ามันยังสวยอยู่ยังดียังติดทนบนใบหน้านะคะแต่ YSL เนี่ยจะติดเรื่องของเฉดสีนิดนึงคือเบอร์40พีทรู้สึกว่ามันยังไม่พอดีกับผิวพีทเท่าไหร่อาจจะติดไปทางชมพูนิดนึงนะคะแต่ว่าพอเราใช้แล้วก็รู้สึกว่าพอแต่งหน้าทับไปอย่างเงี้ยลงสีสันไปนู่นนั่นเนี่ยมันก็โอเคสวยฉ่ำดีเป็นคูชั่นที่ใช้แล้วผิวสวยมากปกปิดได้กลางๆค่ะยังไม่ถึงขั้นฟูลแล้วก็ไม่ได้แบบกริบมากเน้นงานผิวสวยงานผิวกระเบื้องอะไรเงี้ยตัวนี้นี่เลิศมากค่ะชิ้นถัดมานะคะอันนี้อาจจะเห็นใช้บ่อยกันมากขึ้นนะคะสำหรับ Cute Press Bye Bye Oil Cushion นะคะพีทใช้สี03 Natural Beige นะคะก็จริงๆสีนี้ก็เข้มกว่าสีผิวพีทไปนิดนึงพีทจะอยู่กลางๆระหว่างเบอร์2กับเบอร์3ซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบรำคาญมากต้องใช้2อันแต่อันนี้พีทว่านางติดทนดีปกปิดดีผิวสวยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะมันให้ลุคที่แบบลุคที่ดีอ่ะดีมากๆคือมีความผ่องมีความกริบแล้วก็ยังมีวิบเขาเรียกนะคะความโกลว์ของผิวอยู่ความธรรมชาติอยู่แต่ว่าติดทนนานแล้วก็คุมมันได้ในระดับที่ดีนะคะสำหรับคนผิวผสมอย่างพีชใช้แล้วแบบรอดแล้วเวิร์กมากก็คิวเพรสค่ะแบรนด์ไทยแฮปปี้ชิ้นถัดมานะคะกลับมาที่ของแพงกันบ้างค่ะตัวนี้คือลังคมแตงอีโดอัลตร้าคูชั่นนะคะสีที่พี่ได้มาคือเบอร์03ซึ่งมันจะค่อนข้างเข้มแล้วก็ติดแดงไปนิดนึงแต่เป็นคูชั่นที่ทาแล้วปลื้มปริ่มประทับใจมากปกปิดดีติดทนมากคุมมันเวอร์แล้วก็ให้ผิวที่สวยมันเป็นคูชั่นที่ให้ผิวที่สวยแต่ระหว่างวันหน้าของเราอาจจะมันขึ้นเล็กน้อยอะไรเงี้ยซับๆไปมันยังทนมันยังดีมันยังสวยอยู่อันนี้ติดตรงที่ว่าเฉดสีค่ะมันเบอร์03มันจะเข้มกว่าสีผิวพีทไปเข้มกว่าคอพีทด้วยนิดนึงอะไรเงี้ยถ้าเราต้องการผิวแทนๆบ่มแดดนิดนึงเราจะใช้ตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวคิดว่าถ้าอันนี้หมดจะไปซื้อเบอร์อ่อนกว่านี้ดูหลายคนบอกว่าเบอร์20 25เนี่ยค่อนข้างดีสำหรับคนผิวขาวเหลืองแบบพี่นะคะก็เดี๋ยวค่อยไปซื้อใหม่แต่อันนี้เนี่ยใช้หมดก่อนเพราะว่ามันแพงค่ะคูชั่นอีกตัวนึงนะคะที่พี่ใช้บ่อยมากๆแล้วก็ขึ้นแท่นเป็นคูชั่นลูกรักของพี่เลยนะคะสำหรับ L'Oreal Paris True Match Cushion Silky Foundation นะคะพี่ใช้เบอร์ G1 กับ G3 เช่นเดียวกันคือเราบอกเลยว่าสีผิวพี่มันอยู่กลางๆอ่ะถ้าช่วงไหนขาวๆหน่อยก็จะใช้ G1 ถ้าช่วงไหนผิวเข้มหน่อยก็จะใช้ G3 นะคะแต่ว่าชอบตรงที่นางเป็นโทนที่ค่อนข้างเหลืองพอใช้ออกมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันค่อนข้างแมชกับผิวเราคือมันไม่ได้เหลืองถึงขั้นแบบโกลเด้นโทนที่แบบเหลืองเลือกเหลืองอ่อยอะไรเงี้ยแต่มันจะมีความเหลืองแบบธรรมชาติอยู่อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกชอบสีของเขานะแต่ว่าก็นั่นแหละเรื่องของเฉดความเข้มเนี่ยพีทน่าจะอยู่กลางๆไม่ G2 อ่ะแต่มันไม่มีไงมันมี G1 กับ G3 แล้วผิวเรา G2 ฮัลโหลก็เป็นคูชั่นที่ทนมากๆดีมากคือพีทใช้คูชั่นตัวนี้ประทับใจตอนที่ไปไต้หวันค่ะเราใช้นางแบบตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเลยแล้วไปเที่ยวอ่ะพีทไปจิ๋วเฟินเย่หลิวอ่ะคือโอ้ my god หน้าเมือกหน้ามันแบบร้อนมากแต่ว่าพอเข้าที่ร่มปุ๊บอะซับมันอะทุกอย่างมันยังอยู่ดีแล้วแบบผิวมันโอเคมากถ่ายรูปออกมาแล้วสวยคือชอบมากนะคะสำหรับ L'Oreal ก็จริงๆตอนนี้มีของให้ลองเล่นเยอะแยะมากมายก็ไม่ค่อยได้ใช้นางบ่อยเท่าไหร่แต่ก็ถ้าคิดอะไรไม่ออกหรือว่า
เงินไม่มีแล้วจะซื้อของแพงอะไรพวกนั้นเราก็จะกลับมาใช้ตัวนี้นะเราว่ามันเวิร์กดีแล้วก็ย่นให้ดูความย่นย่นจริงจังมาถึงอันดับ2พีนะคะคูชชั่นตัวนี้เนี่ยพกบ่อยมากในช่วงนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสีที่พอดีแมทช์กับผิวพีที่สำคัญคือนางติดทนแล้วก็คุมมันได้ดีมากๆนะคะนั่นก็คือแคทตี้ดอลค่ะ AA powder cushion สักอย่างนึงนะคะแต่พี่ชอบอันนี้มากชอบโปเกมอนอันนี้มากเลยคือพี่ใช้เบอร์24 medium base เป็นสีที่พอดีกับผิวพีชดีมากๆนะคะ cushion ตัวนี้เนี่ยหลายคนอาจจะคิดไม่ถึงพี่ใช้แต่งหน้าลุคที่ไปสิงคโปร์ที่ไปงานของแคทวันดีอะแล้วมันกริบมันแน่นมันสวยมากแต่ว่ารอยต่างๆบางจุดที่มันเข้มๆพี่จะใช้คอนซีลเลอร์ของนากลบนะคะแต่ตัวนี้คือ overall ทุกอย่างอะมันดีมากๆแล้วก็เหมาะสำหรับผิวพีชที่ผสมแล้วก็มีรูขุมขนกว้างนะมันง่ายอะไรเงี้ยดีอ่ะชอบทนแล้วมันถูกที่รักเพราะว่ามันถูกนี่แหละค่ะดีมากๆจริงๆก็ซื้อซ้ำแล้วค่ะใช้ซ้ำมาน่าจะอันที่3แล้วจะไม่ผิดเพราะว่ามันมีน้อยค่ะมันอันเล็กนิดเดียวปริมาณน้อยนิดนึงก็เลิฟค่ะมาถึงคูชชั่นอันดับ1ของ Wonder Peach นะคะต้องบอกว่าเป็นคูชชั่นที่สีพอดีเป๊ะเนื้อดีมากปกปิดดีติดทนคุมมันและที่สำคัญเป็นคูชชั่นอันเดียวในทั้งหมดนี้ที่พีทซื้อเองซื้อซ้ำเองซื้อวนเองอะค่ะก็ยกให้กับเอสเต้ตัวนี้เลยค่ะเป็น Double Wear Cushion BB All Day Wear Liquid Compact นะคะสีที่พีทใช้คือ 1W2 สีแซนซึ่งเป็นสีเดียวกับรองพื้นตัวเป็นขวดแก้วที่พีทใช้ปกติแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นสีเดียวกันนะคะดีมากคือนางเป็นคูชั่นที่สีพอดีกับผิวพีชเป๊ะเลยแล้วก็ทาไปแล้วอะต่อให้เราบิวเพิ่มเข้าไปก็ดูไม่หนาติดทนคุมมันผิวดีรักมากรักมากจนถึงขั้นซื้อซ้ำเองนะคะนี่พูดเลยว่าอันแรกก็ซื้อเองอันที่สองนี้ก็ซื้อเองแต่ว่าหลังๆนี้จะหยิบแคทที่ดอไปใช้บ่อยมากกว่าเพราะว่าแคทที่ดอมันถูกกว่าไงเอสเต้มันแพงกว่านะคะแต่ถ้าพูดถึงทุกสิ่งทุกอย่างสรรพคุณที่เราต้องการไม่ว่าจะเรื่องเฉดสีความคุมมันติดทนปกปิดเนี่ยอันนี้คือชนะขาดทุกอันที่มีอยู่เลยเลิฟมากค่ะและนี่นะคะก็คือ Top 7 Cushion สุดโปรดของ Wonder นะคะที่ใช้แล้วรู้สึกว่ามันค่อนข้างเหมาะกับผิวเราแล้วก็เป็นคูชชั่นที่พีทอยากจะแนะนำอยากจะแชร์ต่อเพื่อนๆได้ไปลองเล่นกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่อย่าลืมกด Subscribe Channel ของพีทรวมถึงกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้ามี Top 7 อะไรอยากให้ทำอีกก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ